สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับและสำหรับตอนนี้เกม7บาทเนี่ยก็มีโปรโมชั่นราคาพิเศษด้วยนะครับ3แพ็คล่างสุดเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะราคาเนี่ยจะลดมากกว่าปกติเยอะเลยครับโดยเฉพาะแพ็คใหญ่สุดนะครับเหลือเพียงแค่ 1,960 เท่านั้นนะโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน Channel สำหรับวันนี้เราก็อยู่เกม7บาทเป็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดกาชาหาตัวละครใหม่นะครับที่เพิ่งอัปเดตมาล่าสุดทามิเอลเวอร์ชั่นจุติครับก็สำหรับกาชาตู้นี้นะครับผมบอกเลยนะเพื่อนๆตัวทามิเอลตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เก่งมากๆตัวนึงครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายฟรีนะครับแล้วก็เติมไม่เยอะเนี่ยผมแนะนำว่าให้ข้ามตู้นี้ได้เลยครับเพราะว่าอีก2อาทิตย์ข้างหน้านะครับโคลาโบสลามเนี่ยมันก็จะเข้าเซิร์ฟเราแล้วนะครับผมว่าเพื่อนๆควรจะเก็บเพชรเอาไปทุ่มกับโคลาโบสลามก่อนจะดีกว่านะเพราะว่าตู้ทามิเอลตู้นี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวในตู้ปกติเลยนะครับไม่ใช่ตัวพิเศษแต่อย่างใดนะซึ่งเพื่อนๆสามารถไปลุ้นตอนแอนนิเวอร์ซารีของเซิร์ฟญี่ปุ่นได้นะครับตัวนี้เพราะมันน่าจะอยู่ไลน์อัพแบบ 100% เลยนะก็สำหรับผมนะครับแน่นอนตู้นี้เนี่ยผมเปิดเพียงแค่1การันตีนะครับเพราะว่าอีก2อาทิตย์ข้างหน้าสลามเนี่ยมันจะเข้าแล้วนะครับผมก็ไม่อยากจะเสียเพชรเยอะนะและสำหรับผู้ช่วยของผมในวันนี้นะครับแน่นอนเราเปิดหาทามิเอลเวอร์ชันจุติเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาทามิเอลนะครับมาเป็นผู้ช่วยของผมนะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกาชากันเลยดีกว่าครับโอเคครับมาก็ก่อนสุ่มนะครับเรามาดูไลน์อัพกันสักนิดนึงนะครับสำหรับเลทตู้นี้นะครับเหมือนเดิมเลยโอกาส SSR อยู่ที่ 3% นะแล้วก็ตัวในตู้เนี่ยบอกเลยว่าที่ผมอยากจะได้นะครับก็มีเพียงแค่ซาดิเอลตัวใหม่นะครับแล้วก็ทามิเอลตัวใหม่2ตัวนี้นะส่วนตัวอื่นเนี่ยผมไม่อยากได้นะครับส่วนมากก็จะตันหมดแล้วด้วยนะมาก็ได้พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่า3 2 1ไปครับประเดิมครั้งแรกนะครับบอกเลยว่าโหลดนานมากได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเอาจริงเสียงแอบดังอยู่นะครับไม่เป็นไรมาดังไม่เป็นไรนะครับขอแค่ออกมาพอครับได้ไหมได้ไหมลุงพี่สีฟ้าแบบนี้ไม่น่ารอดโอเคครับเรียบร้อยครับครั้งแรกนะครับไม่เป็นไรครั้งแรกนี่คือออเดอร์เพื่อนๆไปต่อครับเออสกิปแดงครับโอเคโอเคครับโอ้โหครั้งที่2นี่ป่ามาเลยเพื่อนๆได้โปรดได้โปรดได้โปรดโอ้ถ้ามีเอลนะครับเอาจริงต้องแบบขอเยอะๆด้วยนะเพราะผมเนี่ยเปิดแค่การันตีเดียวเท่านั้นนะครับมาแต่งน้อยเนี่ยขอสักหนึ่งตัวให้อุ่นใจก่อนนะเออโอ้โหลุงยังดึงเลยครับมาแล้วครับโอ้โหเดือบแบงของเราคูเอลูซันระเบิดแยกเป็น3เลย3ทีโอเค2นะครับไม่เป็นไร2แบบติดกันครับมายูโก้ครับทีบันของเราอัศวินสิทธิ์จูโดอาเดนน่าจะใกล้แล้วนะครับเฮนดิกเซนอีก2ตัวมั้งโอเคจูโดนะครับเหลืออีกตัวหนึ่งเฮ้ยถึงแล้วเฮ้ยเรียบร้อยครับมหาสมุทรจุติปฏิญาแห่งแสงทามิเอลเกตโตครับอีกหนึ่งตัวฮึบขอสองโอเคไม่เป็นไรครับเพราะว่าป๋าเนี่ยมาช่วยเราแล้วนะครับไม่เป็นไรถือว่าโอเคครับทามิเอลเกตโตครับเย้โอเคตัวแรกเริ่มได้สวยนะครับไปต่อเลยแบบนี้ฮึบเอ้จริงวันนี้สคริปต์นานทุกรอบเลยนะครับโอเคการันตีด้วยโอเคฟาดไปครับได้ไหมโหลุงซ่อนลุงซ่อนซ่อนขนาดไหนลุงไปเลยโอเคสวยงามครับมาน่าจะตัวที่ประมาณ9นะตัวที่9หรือเปล่าอลิซาเบธฮอครับต่อไปตัวที่8ครับเออยังไม่ใช่นะโอ้โหเกียร์มอมาทำไมเนี่ยมาทามิเอลโอเคครับซาลิเอลนะ
โอ้ถ้าเป็นซันเนียตัวใหม่นี่จะดีมากครับตัวเก่านี่ผมตันไปนานมากแล้วนะไปครับเดี๋ยวเขาจังมาทุกรอบวันนี้นี่เขาจังมาทุกรอบได้ไหมโอเคน่าจะไม่รอดแบบนี้โอเคครับเรียบร้อยไปเลยจ้าทอง4นะครับโอ้เดี๋ยวฮอกจังมาทุกรอบจริงๆได้ไหมฮอกจังช่วยด้วยฮอกจังคือทำเอลตัวใหม่เนี่ยบอกเลยเพื่อนมันเก่งมากนะครับสามารถเอาไปลงได้ทั้งสนามแล้วก็เอาไปซัพพอร์ตเนี่ยมันก็โกงนะและยิ่งถ้าเกิดใครที่ต้องการเอาทามิโอไปซัพพอร์ตนะครับมันก็ต้องอัดอันติเขาให้เยอะหน่อยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะโอนสแตทไปได้นิดเดียวนะครับฟันไปโอ้โหเรียบร้อยได้ไหมโอ้ทีมผมว่าเดี๋ยวต้องไปรีเซ็ตช่วงกันสักหน่อยแล้วน่าจะไม่รอดครับรอบนี้ฟันไปได้ไหมลุงระเบิดเป็นลุงพอครับไปเลยจ้าโอเคมาก็เดี๋ยวเรารีเซ็ตดวงกันสักหน่อยครับ3 2 1ฮึบโอ้เดี๋ยวไม่น่ารอดคือเอาจริงอย่างแรกเวลาเปิดกระชาครับสิ่งแรกที่ผมดูเนี่ยเพื่อนคือสคริปต์ครับถ้ามันเป็นสีแดงเนี่ยผมรู้สึกว่าโอกาสได้เนี่ยมันเยอะนะเรียบร้อยครับโอ้โหเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยโอ้โหสคริปต์ไม่แดงจะแรงได้ไงได้ไหมเอาหน่อยโอเคเอ้ยโอเคสี่ลุงครับฟาดไปขอร้องทำเอลครับทำเอลได้โปรดทำเอลโอ้ตัวสุดท้ายเลยครับรอบนี้มาจูโดนะครับต่อไปตัวที่10ครับเรย์ฟอนและทำเอลจุติน้องลิสครับเอาจริงช่วงหลังผมรู้สึกว่าน้องลิสเนี่ยอยู่ทุกตู้เลยเพื่อนๆไม่รู้ว่าใครสังเกตเหมือนกันหรือเปล่านะมาจังอีกแล้วได้ไหมเออโอเคเอาจริงวันนี้ถือว่าไม่เกลือเพื่อนๆถ้ามันออกมาขนาดนี้นะครับแต่ว่าทามิเอลผมอยู่ไหนมาฟาดไหมครับเออโอ้โหชนะแบบนี้ต้องมาแล้วจริงๆต้องมาแล้วตัวที่8นะครับรอบนี้ชูอิโก้ต่อไปตัวที่7ครับเฮ้ยสุดจังและเดปอนเอ้ยโอเคซาลิเอลใหม่ครับโอเคอันนี้ไม่แย่อันนี้ถือว่าดีครับเพราะอันตีผมยังไม่ตันนะก็มาครับครึ่งทางครับ300เพชรไปฟาดไปโอเคครับเรียบร้อยไม่เป็นไรเรามาลุ้นโอ้อันนี้โคตรเกลือ เกือบจะเป็นอันที่เกลือที่สุดแล้วนะว่าเท่าไหร่ 16.667% นะครับโอ้โหพวกผ่อนทางฟ้านี้ก็เยอะนะ 10% อยู่ครับโอเคเท่ากับว่าผมเนี่ยมีโอกาส1ใน4นะครับ16บวกกับ10นะเป็น 26% ที่จะออกตัวที่ผมอยากจะได้นะครับ3 2 1มาโอเคครับไหวไหมเนี่ยวันนี้ได้ไหมสกิปแดงสกิปแดงต้องได้ดิสกิปแดงต้องได้โอเคลุงทีโอเคครับขอร้องโอ้โหอย่างน้อยที่ทำเอลอย่างคือขอรวมสัก4ก็ยังดีนะครับขอรวมสัก4ก็ยังดีมาฮึบดีเขาโอเคซาลิเอลนะครับอันนี้ผมเปิดผิดตัวอะไรหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ซาลิเอลมา3ตัวแล้วด้วยนะไปครับโอเคสีทองเรียบร้อยจ้าเข้าสูตรเรียบร้อยดูเรื่องครับมาเรารีเซ็ตดวงเราอีกหนึ่งรอบนะครับก็รีเซ็ตทั้งที่นะเดี๋ยวผมขอเช็คสถิติผมหน่อยดีกว่าตอนนี้ผมก็อยากรู้นะครับว่ามีอันติเท่าไหร่แล้วนะครับ
โอเคถ้าผมว่าอันติ5แล้วครับตอนนี้ no, no. ไปต่อครับฮึบใช้ท่อนทีเผลอได้ไหมโอเคดูทรงไม่มีแรงยังไงไม่รู้นะแต่ว่าอากาศนี่ก็เริ่มกลับมาสดใสนะครับตอนนี้ฟาดไปเอาจริงไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ที่เกลือเนี่ยเกลือไปเรือเยอะๆนะครับแต่ว่าตอนโคลาโบสนามาเนี่ยช่วยไม่เกลือด้วยนะตอนนั้นเรียบร้อยครับ4ครั้งสุดท้ายโหเอาจริงครึ่งแรกกับครึ่งหลังนี่ต่างกันมากนะเพื่อนๆแต่โดยรวมวันนี้ก็ถือว่าแพ้ไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันไม่ออกนะว่าไม่กระเด็นเท่าไหร่อ่ะวันนี้แต่แบบโอ้โหมาแพ้ตอนบอสหมดเลยนะครับ3ทีสุดท้ายเอาจริงผมไม่ชอบนับถอยหลังเลยไปโอเคโอ้โหเพิ่งชมจบๆว่าไม่ค่อยโดนต่อยกระเด็นชมปุ๊บกระเด็นปั๊บเลยโอเคจ้าครั้งสุดท้ายครับฟาดไปเรียบร้อยโอเคครับก็มาสรุปผลประกอบการวันนี้นะครับได้มา2ตัวนะถ้ามีเอลโอเคอ๋อต้องกดรับด้วยนะโอเคก็สำหรับผลประกอบการในวันนี้นะครับตัวละครที่ผมได้ทั้งหมดนะก็จะมีเป็นน้องลิสนะครับวันนี้ผมจะกดไปพลาดนะเพื่อนๆแล้วก็มีซาริเอลนะครับแล้วก็ซาริเอลใหม่2ตัวทามิเอล1ตัวหมดยังเท่านี้นะอ๋อมีเมอรินนะครับเมอรินฟ้าอันนี้จากการันตีนะอ๋อแล้วก็มีป่านะครับอีก1ตัวด้วยนะป่าเขียวโอเคอย่ากดแลกเปลี่ยนอย่ากดแลกเปลี่ยนก็สรุปตัวที่ได้วันนี้นะครับถ้าเกิดรวมการันตีทั้ง2รอบแล้วเนี่ยเท่ากับว่าผมได้มาทั้งหมด8ตัวนะสำหรับ SSR เนี่ยถือว่าไม่เกินนะครับเพราะว่าได้รวมแล้วทั้งหมด6ตัวนะครับไม่รวมการันตีนะแต่ที่เกินเนี่ยก็คือตัวละครพิกอัพนะครับโอ้โหบอกเลยโคตรเกินครับสำหรับตัวละครพิกอัพนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ